เราต้องมีเวลากับตัวเองให้มากเมื่อเรามีเวลากับตัวเองมากเท่าไหร่ก็นั่นเป็นโอกาสของเราเราก็หาเวลาเดินโยมกลมหาเวลาภาวนาในการทำสมาธิภาวนาเราก็ทำตามหลักสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานอย่างนั้นหลักใหญ่ๆมีอยู่สองหลักเมื่อเราทำในสองหลักนี้แล้วมันก็ไม่มีทางที่จะไปไหนลักษณะของวิปัสสนากรรมฐานเป็นยังไงลักษณะของสมถกรรมฐานมันเป็นยังไงเราถนัดในวิธีการไหนที่จะทำเราจะทำให้จิตสงบหรือเราจะพิจารณาไปเลยดูจริตนิสัยของตัวเองถ้าหากการทำความเพียรมาบวชปีแรกไม่เป็นไปแล้วปีที่สองที่สามเราจะไปพูดเลยคนที่เข้ามาปฏิบัติอย่าไปหวังถ้าไม่กระตือรือร้นตั้งแต่ปีแรกๆนี้แล้วเสียงอะไรวะเราไม่กระตือรือร้นในการเดินโยมกลมในการนั่งสมาธิในการภาวนาแล้วพอพรรษาที่สองที่สามไปแล้วก็เลิกกันอย่าไปหวังว่าจะทำอะไรฉะนั้นเราจะต้องเข้มงวดกวดขันตัวเองในขณะที่เรามีศรัทธาเข้ามาบวชงานก่อสร้างก่อเสริมก็ไม่มีอะไรมากมายเราก็พยายามทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นบริษัทสี่การที่จะเป็นตัวแทนของพระศาสนาการเป็นตัวแทนของผู้เจ้าการเป็นตัวแทนพระอริยสงสาวกเราได้เตรียมตัวเราพร้อมหรือยังเตรียมร่างกายของเราเตรียมจิตใจของเราเรามีฐานในภาคปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนเราจะต้องเข้ามากำกับดูแลตัวเองถ้าหากเราไม่เข้ามากำกับดูแลตัวเองไม่เอาศีลไม่เอาสมาธิไม่เอาปัญญาเข้ามาเป็นเครื่องกำกับดูแลเราจะเอาอะไรศีลคือการสังรวมระวังไม่ให้จิตใจมันแสสายไปตามอารมณ์ต่างๆนั่นเป็นรั้วที่ปิดกั้นศัตรูคู่ประสงค์ร้ายกับเราไม่ให้เขาเข้ามาทำลายเราได้คือศีลนี่เราเป็นรั้ว
นี่เมื่อศีลมันเป็นรั้วเราก็ต้องเข้ามาดูแลตัวเองมันอ่อนวิปัสสนาหรืออ่อนสมถะสมถะเราอ่อนเป็นยังไงวิปัสสนาเราอ่อนมันเป็นยังไงเราไม่ได้มุ่งมั่นในการทำความเพียรเราไม่ได้เอาใจใส่กับตัวเองถือว่ามีที่อยู่ที่อาศัยมีอาหารการบริโภคอยู่สุขสบายในปัจจุบันมันจริงอยู่สุขสบายในปัจจุบันแต่ในอนาคตเรามีอะไรที่จะมาคุ้มครองตัวของเราเราต้องทำตั้งคำถามถามตัวเราอยู่ตลอดเวลาเรามีเครื่องคุ้มครองตัวเราหรือยังที่จะไม่ให้กิเลสมันสอดแทรกเข้ามาถ้าหากเราไม่มีอะไรที่จะมาคุ้มครองตัวเราเราคุ้มครองตัวเราด้วยศีลได้หรือไม่เราคุ้มครองตัวเราด้วยสมาธิได้หรือไม่เราคุ้มครองปัญญาตัวเราได้หรือไม่เรารู้ทันเท่าทันสังขารไหมที่ว่าปัญญาคือรู้เท่าทันสังขารถึงได้เรียกว่าปัญญาฉะนั้นเอาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมาเป็นตัวคุ้มครองตัวเราไม่ให้กิเลสมันแสบสอดแทรกเข้ามาฉะนั้นการทำหน้าที่พลเมืองศีลธรรมนี่พูดมันง่ายทำหน้าที่บริษัท4มันก็ง่ายคำพูดแต่ในภาคปฏิบัติในความเป็นจริงมันมีเครื่องป้องกันมากน้อยแค่ไหนที่จะป้องกันไม่ให้กิเลสเข้ามาแทรกแซงตัวเองนี่เมื่อกิเลสมันเข้ามาแทรกแซงแล้วมันจะทำยังไงเราก็ต้องดูแลตัวของเราเราก็ต้องจัดการตัวของเราเพื่อไม่ให้กิเลสมันเข้ามาแทรกแซงนี่เมื่อกิเลสมันเข้ามาแทรกแซงเราก็ตกอยู่ในอะไรล่ะมันตกอยู่ในจำเลยการเป็นจำเลยมีความสุขด้วยจำเลยของข้าศึกศัตรูจำเลยหนึ่งเมืองขึ้นหาความสุขไม่ได้ผู้คนในบ้านในเมืองจะต้องถูกบีบบังคับทุกชนิดนี่คือการเป็นจำเลยการเป็นเมืองขึ้นเรามาเป็นเมืองขึ้นต่อกิเลสมันกิเลสมันก็บงการเอาแล้วทุกชนิดเรื่องที่อยู่ที่อาศัยเรื่องที่หลับที่นอนเรื่องอาหารการบริโภคต่างๆมันบังคับเราเลย
เราก็วิ่งตามมันไปพอมันเป็นเจ้านายแล้วฉะนั้นเราต้องหาเครื่องป้องกันตัวเองเราจะต้องหาเครื่องป้องกันตัวของเราปัญหามีอยู่แค่นั้นมีอยู่ว่าเราป้องกันตัวเราได้หรือยังเมื่อมันเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเกิดภัยคุกคามเข้ามาเราเอาชนะกิเลสได้หรือยังไม่ว่ามันจะเกิดความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาอวิชชาภพชาติอะไรก็ตามแล้วเอาชนะมันได้ตรงไหนเกิดเวทนาเกิดเบื่อหน่ายในธรรมขึ้นมาอย่างเราเอาชนะมันตรงไหนได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐาน4เวลาเวทนาเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเอาชนะมันได้ไหมเวลากิจมันฟุ้งไปตามอารมณ์ต่างๆเราเอาชนะมันได้ไหมเราเคยได้เอาชนะเวทนาได้หรือยังเคยนั่ง 7-8 ชั่วโมงหรือยังเคยเดิน 7-8 ชั่วโมงหรือยังเคยไม่นอนทั้งวันทั้งคืนหรือยังเราต้องเอาชนะตัวของเราได้ถ้าหากเราเอาชนะตัวเราไม่ได้นักใครจะมาช่วยเหลือเราถึงเวลาความเป็นความตายมันเกิดขึ้นมาสุดท้ายมาตายแบบลืมตาตายหรือจะตายแบบหลับตาตายถ้าเราเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้เวทนาน้อยเวทนาใหญ่เวทนาอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเวทนาของกายเวทนาของจิตเราก็เอาชนะมันได้เห็นตามความเป็นจริงนั้นได้มันก็แตกต่างกันฉะนั้นถึงว่าเราต้องตั้งคำถามขึ้นมาใส่ตัวของเราเมื่อเราตั้งคำถามแล้วมันจะต้องหาคำตอบให้ได้ถึงรู้ได้ว่าบริกรรมเรามันอ่อนหรือที่เรียกว่าสมถะมันอ่อนหรือวิปัสสนามันอ่อนก็เรามีคำถามมันก็ถึงจะหาคำตอบได้ในบริกรรมชวนะเรามีกิจตั้งมั่นอยู่กับคำบริกรรมมากน้อยแค่ไหนมันเป็นอะไรที่มันไม่เป็นไปตามกระบวนการของมันจิตมันชอบกระตุกจิตมันชอบกระโดดเวลาจิตจะสงบก็สะดุ้งหรือมันเป็นอะไรขึ้นมาหรือเวลาสงบก็สงบพึบเข้าไปเลยหรือแม้ออกกระโดดออกมาเลยโดยที่ไม่ได้ตั้งขอสังเกตให้ดีพอเวลาจะทำให้จิตสงบอีกแบบนี้ก็ไม่สงบเพราะเราไม่ได้ทำข้อสังเกตเราต้องมีเครื่องหมายมีข้อสังเกตตัวเองในอารมณ์ต่างๆจำกัดอารมณ์ให้เหลือน้อย
จำกัดอารมณ์ให้เหลือน้อยลง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 นะจิตมันถึงจะสงบความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมต่างๆเราต้องจำกัดมันลงไปให้ยินดีในของที่มีอยู่จิตมันถึงจะสงบมันยังไม่สงบจำกัดเรื่องอาหารการฉันฉันอาหารชนิดนี้ไม่สงบฉันอาหารชนิดนี้ต้องลองเป็นอย่างๆไปแล้วเราก็มาสรุปดูว่าอาหารชนิดไหนที่ทำให้จิตเราง่วงเหงาเหานอนฟุ้มเฟ้อเห่อเหิมกระโดดโลดเต้นอาหารชนิดไหนที่เป็นไปกับการภาวนาพอฉันอาหารชนิดนั้นเข้าไปแล้วเดินภาวนาได้ทั้งวันโดยที่ไม่มีง่วงเหงานอนเลยทั้งคืนนั่นจิตมันสว่างอยู่ตลอดเวลาในเมื่อจิตมันสว่างอยู่ตลอดเวลาแล้วมันเราจะทำยังไงเราก็ทำได้ทั้งหมดมันมองเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกถ้าหากเราเข้าไปถึงฐานของจิตจริงๆพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราลุ่มหลงพุทธเจ้าให้ความรู้กับเราเราแสวงหาเอาไหมคำสอนของพุทธเจ้าที่ฝ่ายที่เป็นความรู้ความฉลาดเราจะทำยังไงที่มันจะเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมามันต้องหาคำถามให้ได้หาคำตอบให้ได้มันพร้อมที่จะถามเราได้ตลอดเวลาเราจับคำบริกรรมเข้าไปจิตทำไมไม่สงบจิตทำไมไม่ตั้งมั่นเมื่อเราคลายคำบริกรรมออกไปจิตทำไมไม่ตั้งมั่นก็ล้มไปกับคำบริกรรมเลยมันต้องมีคำตอบแน่นอนถ้าหากเราจะสนใจในการศึกษาเล่าเรียนสนใจในการประพฤติปฏิบัตินั่งภาวนาไม่ถึง5นาทีรู้แล้วว่ามันเป็นอะไรทำไมจิตมันไหวไปอยู่ตลอดเวลามีอารมณ์อะไรที่มาเป็นกิเลสผลักดันให้มันไหวไปฉะนั้นเราก็ต้องจำกัดอารมณ์นั้นไม่ให้มันเกิดขึ้นมาในขณะที่เราทำสมาธิภาวนาพอเพียงแต่กำหนดก็รู้ว่ามันเป็นอะไรสร้างฐานความรู้ขึ้นมาภายในตัวเองไม่ได้ไปรู้มาจากตำรับตำราที่ไหนเราศึกษาในภาคปฏิบัติตามแนวทางของผู้เจ้าหรือตามแนวทางของครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติกันมาแต่ปางก่อนถ้าครูบาอาจารย์ปฏิบัติเลอะเทอะไปดูหลักฐานที่มันอย่างหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นอธิธาตของท่านเกศาของท่านเป็นพระธาตุไปหมดตัวอย่างเร็วๆนึกก็อย่างหลวงปู่เลียนนั่นกลายเป็นธาตุบริสุทธิ์กลายเป็นธาตุกายสิทธิ์นั่นธาตุดินของท่านกับธาตุดินของเราเป็นธาตุดินชนิดเดียวกันไหมทำไมมันแตกต่างกัน
ฉันจะไปว่าวิริเยทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนี่แล้วเสร็จแล้วเรามีความภาคความเพียรมากน้อยแค่ไหนวันคืนๆแต่สันเสร็จหลังจากเช็ดบาตรเช็ดอะไรเสร็จเก็บผ้ากี่ไตจีวรเก็บทำอะไรต่ออะไรทำพรมเข้าสู่ทางจงกรมภาวนาของเราจนใกล้เที่ยงหรือเที่ยงไปแล้วหรือเดินทั้งวันเลยมันไม่สงบให้มันรู้ไปที่มันจะเป็นอะไรพอเราเดินไปทั้งวันแล้ววันนี้มันก็เข้าใจถ้าหากไม่ทำความภาคความเพียรอย่างนั้นโอ้ยการบวชนั้นสูญเปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเรามีศรัทธาก็สูญเปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเราจะมานอนให้ความรู้ความฉลาดมันไหลเข้าไปในกระหม่องเราเองยาก เราจะต้องทำความเข้าใจเราจะต้องทำความรู้ให้กระจ่างพอมันกระจ่างขึ้นมาแล้วบัดนี้พอความรู้ภายในมันเกิดขึ้นมาแล้วเท่านั้นมันขาดตรงไหนแล้วก็เติมเข้าไปตรงนั้นมันขาดตรงไหนแล้วก็เติมเข้าไปตรงนั้นเดี๋ยวมันก็เต็มนี่คือการทำความภาคความเพียรไม่ได้ทำแบบรุมๆแรงๆเราทำแบบมีครูมีอาจารย์การเตรียมเนื้อเตรียมตัวของตัวเองเข้ามาสำหรับที่จะเข้าสู่ภาคปฏิบัติเราก็ได้เตรียมตัวมาพอสมควรพอเราเข้ามาสู่ภาคปฏิบัติวางแผนตัวเองตั้งนาฬิกาชีวิตตัวเองขึ้นมาสำหรับที่จะเข้าสู่ภาคปฏิบัตินั้นเมื่อจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิแล้วเราจะต้องถอยกลับมาพิจารณาอยู่ที่อุปจารสมาธิไม่ใช่พอจิตสงบแล้วก็ปล่อยจิตสงบไปจนกระทั่งว่าไม่ลืนหูลืนตาพอจิตฟุ้งซ่านก็ปล่อยจิตไปให้มันฟุ้งซ่านไปโดยที่ไม่ลืนหูลืนตาขึ้นมาดูโลกเขาเลยนั่นตั้งแต่ปล่อยจิตไปอย่างเดียวแล้วแต่ลมพัดลมเพไปอย่างเดียวอย่างมันไม่ใช่คนที่ทำสมาธิภาวนานั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนั้นคนที่ทำสมาธิภาวนาจะต้องเป็นคนที่เข้มแข็งอดทนยืนหยัดต่ออารมณ์ของกิเลสมันเข้ามาลุกเล้าตัวเองเพื่อจะเอาชนะตัวของตัวเองมันไม่สงบหรืออัดคำบริกรรมให้มันทีเข้าไป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 จนกระทั่งไม่มีทางที่จะเล็ดรอดไปที่อื่นคือการทำสมาธิภาวนาถ้าหากเราจะคิดทำเพื่อเอาชนะกิเลสไม่ยากทำวันเดียวก็สงบได้ใจทำครึ่งวันก็สงบได้ทำเป็นชั่วโมงนี้จิตใจมันก็สงบได้ถ้าเราจะเอาชนะมันจริงๆเราเตรียมฟิตซ้อมตัวเองให้ดีเตรียมร่างกายของเรามาให้มันดีเตรียมสภาพจิตใจของเรามาให้มันดี
การฝึกซ้อมตัวเองให้มันดีเท่านั้นถ้าหากเรารู้จักฟิตซ้อมตัวเองรู้จักเตรียมร่างกายตัวเองเตรียมจิตใจตัวเองเมื่อเราเข้าสู่หลักปฏิบัติมันก็เปลี่ยนไปได้เลยเพราะมันพร้อมที่จะสงบมันพร้อมที่จะมีสมาธิมีปัญญาแต่บัดนี้เราไม่ได้เตรียมตัวของเราให้มันพร้อมสำหรับที่จะรับธรรมคำสั่งสอนของผู้เจ้านั้นปล่อยไปตามกิเลสลมพัดลมเพแล้วแต่เอาไปตามยถากรรมมีแต่ฟุ้มเซ้อเห่อเหิมมีแต่ปรุงแต่งไปตามสังขารที่มันแล้วแต่มันจะพาไปไม่รู้สังขารมันจะจูงไปที่ไหนก็ไปตามมันไปอย่างนั้นมันมีประโยชน์ที่ตรงไหนแล้วเป็นยังไงมันไม่มีประโยชน์มีแต่โทษกับโทษฉะนั้นการที่เราจะทำประโยชน์สูงสุดในพระพุทธศาสนาเราจะทำเล่นๆไม่ได้เมื่อเราเข้ามาพัฒนาก็คือเข้ามาพัฒนาจริงๆเมื่อเราเข้ามาปฏิบัติก็คือตั้งใจปฏิบัติจริงๆเพราะคำสั่งสอนของผู้เจ้าไม่ใช่เรื่องของเล่นคำสั่งสอนของผู้เจ้านั้นเป็นมรรคเป็นผลไม่ได้เป็นเรื่องเล่นแนวทางการปฏิบัติต่างๆของครูบาอาจารย์ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นมีการเอาจริงเอาจังกับตัวเองอย่างเด็ดขาดจิตไม่สงบวันนี้มันต้องตายพอคิดว่าถ้าหากจิตไม่สงบวันนี้มันต้องตายคืออะไรมันพังลงไปแล้วตัวสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิรพัตตปรมัตถ์ไม่สงสัยในธรรมคำสั่งสอนของผู้เจ้าความถือว่าเป็นตัวเป็นตนไม่มีเพราะตายก็ตายเท่านั้นเองตายไม่ได้มีอะไรมันตายเพียงแต่ธาตุแตกธาตุดับเท่านั้นใจมันไม่ได้ตายไปที่ไหนใจมันมีความรู้อยู่ตลอดเวลาในยุคปัจจุบันนี้ยังไม่มีคนเดินโยกความตายคนทำความภาคความเพียรตายนอกจากเก็บไข้ได้ป่วยชราภาพไปตามการตามเวลาเนี่ยนะตายธรรมดาตายกันมาทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ที่จะตายเพราะการดำเนินศีลสมาธิปัญญานี่ยังมีไม่เท่าไหร่เลยฉะนั้นเราต้องจัดการกับตัวของเราจัดการกับตัวของเราขั้นเด็ดขาดพอเราเป็นเฉลยเฉลยศึกสงครามนี่เขาหย่าศึกกันแล้วนี่ลงสัตยาบันกันเสร็จแล้วนี่เขามอบแลกเฉลยกันนะแต่เฉลยพบชาติเราจะไปแลกกับใครเมื่อเราเป็นเฉลยของพบชาติผมเกิดแก่เก็บตายเราเกิดในมนุษย์โลกเราก็ดีเราไปเกิดในอบายภูมิหนึ่งเลิกกันเลยที่จะทำคุณงามความดีไม่มีหรือไปเกิดเตียบต่างประเทศที่ไม่มีศาสนาอย่างมีแต่ฆ่าตีบีบอยซึ่งกันและกัน
มีแต่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะเพราะมันปกครองโดยกิเลสไม่มีธรรมอยู่ในหัวใจฉะนั้นเราเกิดในประเทศที่สมควรแล้วในประเทศไทยหาที่ไหนจะสมควรไปกว่านี้อีกไม่มีมีแนวทางการปฏิบัติมีครูบาอาจารย์พาดำเนินในการทำสมาธิภาวนามีคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ให้แนวทางการปฏิบัติต่างๆเราก็สร้างความพอใจขึ้นมาในการปฏิบัติเมื่อเรามีความพอใจแล้วอะไรมันก็ทำได้ทั้งนั้นแต่ถ้าหากไม่พอใจแล้วอะไรมันก็ทำไม่ได้ความยากความง่ายไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานมันเกี่ยวข้องกับจิตใจของเราถ้าใจเราว่าไม่เอาแล้วก็เลิกกันเลยถ้าใจเราว่าหนักเอาเบาสู้มันก็สู้กันจนถึงที่สุดนอกจากว่าเราตัวเองเราปล่อยตัวไปตามลมพัดลมเพไม่ได้มองถึงหลักของภาคปฏิบัติเราจะนุ่งเหลืองห่มเหลืองนุ่งขาวห่มขาวไม่เกี่ยวเราจะนุ่งสบงทรงจีวรก็ไม่เกี่ยวกิเลสไม่ได้ไปนุ่งกับเราไม่ว่าจะหลงอะไรก็คือเราเป็นคนหลงทั้งนั้นเพราะเราหลงคนของกิเลสฉะนั้นถึงว่าการปฏิบัติหรือการทำความเข้าใจอะไรต้องพยายามพากันขวนขวายอากาศก็สบายไม่หนาวจนเกินไปไม่ร้อนจนเกินไปปัจจัยสี่เราก็พอสมควรพอเป็นไปเมื่อของเหล่านี้มันพอเปลี่ยนไปแล้วเท่านั้นในการปฏิบัติในภาคปฏิบัติมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเพราะเราก็เข้ามาเป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วมุ่งที่จะแก้จิตของเราไม่ต้องไปแก้คนอื่นคนอื่นมันจะตายวันละร้อยวันละพันไม่เกี่ยวกันกับเรามันจะตกนรกหมกไหมวันละเป็นแสนๆก็ไม่เกี่ยวกับเราแผ่นดินถล่มหมดไปเป็นเมืองๆก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเพราะเราไม่ได้อยู่ในถิ่นที่แผ่นดินมันถล่มนี่แต่เราอยู่ในหลักของการทำสมาธิภาวนาเท่านั้น ไม่ต้องไปสนใจใครเข้าไปดูข้างในอย่างเดียวดูความเกิดดับข้างในไม่สนใจกับใครเขาจะพูดอะไรทำอะไรก็ช่างเขาเราก็มาดูข้างในของเราเราดูอยู่ตั้งแต่ภายในเราอย่าไปสนใจภายนอกเวลาเรามีจำกัดนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเวลาของเราถ้ามันหยุดหายใจแล้วก็เลิกกันเลยไม่ได้บอกอายุเท่านั้นปีเท่านี้ปีที่ว่าอายุเท่านั้นปีเท่านี้ปีนี่เป็นเรื่องของความเข้าใจผิดทั้งนั้นฉะนั้นเราเอามรณานุสติ
มาเป็นเครื่องอยู่ของใจไม่ต้องไปสนใจภายนอกดูความเกิดดับของอริยสัจเรามาเห็นแต่ความเกิดกับความดับถ้าหากเราเห็นแค่ความเกิดกับดับจิตมันก็ถอนตัวกลับมาสู่ฐานของจิตไม่ออกไปข้างนอกพอออกไปข้างนอกมันเห็นตั้งแต่เรื่องเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ได้มีความสุขอะไรเลยนะดูอย่างในตลาดฟังเสียงนี่ไม่รู้เสียงร้องเสียงรำเสียงเต้นเสียงดีดอะไรนั้นมีแต่เรื่องของทุกข์ทั้งหมดเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นปล่อยตัวเองไปตามลมตามแรงแล้วแต่ลมพัดลมเพมันจะไปทางไหนก็ไม่รู้ปัญหาตอนที่เราตายไปนู่นที่บัดตอนหมดลมหายใจมันจะต้องกลับมาเกิดแก่เก็บตายเป็นมนุษย์นี่มันดีที่ยังดีที่สุดแล้วเป็นมนุษย์ถ้ามันไปตกอบายภูมิทั้งสี่เปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างไม่ต้องดูอย่างอื่นสัตว์เดรัจฉานให้ดูสิมีกี่เผ่ากี่พันมีกี่ตระกูลสัตว์บกมีกี่ตระกูลสัตว์น้ำมีกี่ตระกูลนั่นตัวเล็กตั้งแต่เรามองไม่เห็นสัตว์บกนี่ตัวโตที่สุดก็คือช้างนั่นสัตว์น้ำตัวโตที่สุดก็คือปลาวาฬดูที่นั่นแล้วอายุบ่นี่ช้างนี่ก็ว่าอายุ80ปี100ปีขึ้นชื่อว่ามีอายุต้องมีคำว่าหมดอายุไม่ว่าจะกี่หมื่นปีกี่ล้านปีก็หมดเพราะมันจะกินกันไปเรื่อยๆมีนาทีมันจะกินนาทีนาทีมันก็จะไปกินชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมันก็จะไปกินวันหลายๆวันมันก็จะไปกินสัปดาห์หลายๆสัปดาห์จะไปกินเดือนหลายๆเดือนมันจะกินปีพอมันหลายๆปีขึ้นมาแบบนี้ก็กินหมดจะกี่ล้านปีก็หมดฉะนั้นเรามาดูความเกิดความดับภายในความเกิดของอารมณ์ต่างๆของสังขารที่มาเกี่ยวข้องกับใจเมื่อสังขารมันมาเกี่ยวข้องกับใจแล้วบัดนี มันไปปรุงใจให้แต่งไปตามเรื่องของมันตามที่กิเลสมันต้องการเพราะสังขารมันเป็นกิเลสเมื่อกิเลสมันต้องการยังไงมันก็เอาแล้วมันเราจะตกนรกหมกไหมมันก็ไม่เกี่ยวฉะนั้นถึงว่า
หาทางระงับมันโดยการหยุดผู้ระงับสังขารได้เป็นผู้ประเสริฐที่คำว่าวูปาสโมสุขโขถ้าหากเราไม่ละงับสังขารแบบนี้มันจะไปมันเป็นการปรุงแต่งไปเพื่อพบเพื่อชาติเพื่อชราเพื่อมรณะสังขารฉะนั้นในตัวสังขารนั่นมันจะมีเยื่อใยอยู่ในมันอีกที่จะให้ไปเกิดเป็นเม็ดพันธุ์ต่อไปฉะนั้นเราต้องระงับสังขารไม่ให้มันมีเยื่อใยต่อไปถึงแม้มันจะมีก็ใช้ตามธรรมชาติที่เป็นเรื่องของสมมุติเอากลับมันมาใช้งานไม่ให้มันมาใช้งานเรา เอามันมาใช้งานให้มันเป็นประโยชน์เอาของที่มีอยู่ทั้งหมดในสมมุติมาทำงานให้มันเป็นประโยชน์กับตัวของเราอย่างการทำบุญสุนทานหมู่นี้ก็เป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นการรักษาศีลการภาวนาการอยู่ในกติกาสังคมอะไรต่างๆพวกนี้เป็นเรื่องของสมมุติแต่สมมุติที่เป็นประโยชน์มันมีสองส่วนส่วนหนึ่งที่สมมุติที่เป็นโทษเป็นภัยเป็นเวรที่จะให้เราเกิดแก่เก็บตายอีกฉะนั้นถึงว่าต้องแก้ไขตัวสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพลิกมันกลับมาเอาใช้ประโยชน์ไม่ให้กิเลสเข้าไปใช้งานมันปิดกั้น